สวัสดีครับว่าจาภาษาเกษตรมื้อนี้ตรงกับวันที่29ธันวาคม2558เวลาประมาณ 9:30 นาทีสถานที่ถ่ายทำรายการคือศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์สวนไผ่หวานหนองโดนสำหรับสวนไผ่หวานหนองโดนของผมเนี่ยเปิดให้ชมผู้ใดอยากมาเที่ยวชมหาแสวงหาองค์ความรู้ก็ยินดีแบ่งปันแต่ว่าถ้ามาเป็นหมู่คณะก็อยากให้ซอยค่ะสถานที่ผมเนี่ยจักหน่อยถามว่า100คนนี่ได้จัก 3,000 กำลังดีแต่ว่าขันมาหน่อยคนบ่ต้องเสียมาคน2คนมาหาคน10คนก็บ่ต้องเสียแต่ว่าขันมาหลายๆจัก50คน100คนจังซี่ก็เนาะผมก็มีค่าใช้จ่ายเล็กๆน้อยๆอยู่มื้อนี้สิพานําเบิ่งนิทรรศการว่าถ้ามาเบิ่งสวนผมแล้วสิมีหยังให้เบิ่งแน่สิมีหยังให้ชมแน่อ่ะมามื้อนี้เอาแต่เรื่องภัยเด้อบ่เอาเรื่องบักหน้าเชิญเลยครับตามผมมาแม่อันดับแรกเลยไผ่ที่เห็นนี่คือไผ่ปักกิ่งไผ่ปักกิ่งค่อยๆหมุนช่างภาพอย่าหมุนเร็วคันหมุนเร็วนี่มันสิวืดเบือดเบือดไปเลยมานี่อันนี้ไม้อัดไม้ไผ่อันนี้ให้เห็นว่านวัตกรรมของไม้ไผ่ว่าไม้ไผ่เนี่ยเฮ็ดหยังได้เนี่ยอันนี้เป็นไม้อัดเอาเข้ามาเบิ่งใกล้ๆดูเป็นได๋นี่คือไม้อัดไม้ไผ่มาทั้งพี่บัดเบิ่งไม้ไผ่แล้วค่อยๆหมุนมาเยี่ยมมากนั่นละถูกต้องเลยอันนี้เป็นองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องส่วนต่างๆของไผ่ว่ามีอีหยังแน่มีอีหยังแน่มีอีหยังแน่ตามมาอีกอันนี้เป็นอันนี้เป็นหนังสือรับรองพันธุ์พืชขึ้นทะเบียนคือไผ่หวานหนองโดนไผ่หวานหนองโดนนี่เป็นไผ่หวานชนิดเดียวที่ได้รับการขึ้นทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ของกรมวิชาการเกษตรอยู่สำนักคุ้มครองพันธุ์พืชเมื่อปี55ไผ่หวานหนองโดนเป็นไผ่ชนิดเดียวที่กินแล้วบ่มีไซยาไนด์บ่มีความขมไอ้ที่เป็นโรคเก้าอ่ะปวดข้อปวดกระดูกก็กินได้มาเบิ่งทั้งพี่อันนี้ก็เป็นไม้อัดอีกแบบนึงไม่อัดไม่ไผ่เนี่ยไม่อัดไม่ไผ่เดี๋ยวสิภาพไปเบิ่งข้างคุณอันนี้โดยภาพรวมเห็นป่ะลองมาเบิ่งอ้าวต้องซ้ายกล้องมาบัดอันนั้นท่านผู้ชมมีอยู่2มื้อนี่เดี๋ยวจักหน่อยก็สิมีหลายกว่านี้อยู่นี่สิล่ะแม่ถ่ายรายการก็มีคนมานั่งเฝ้าสิอันตรายพอสมควรอยู่ดิมือปืนอารักขานี่ไผ่ยักษ์เห็นบ่ไผ่ช้างเมืองน่านไผ่ยักษ์พม่ามีอยู่สวนไผ่หวานทั้งโดนเอามาปลูกแล้วปลูก5ปีค่อยสิได้ใหญ่ซะพี่อ้าวถัดมาอีกอันนี้เป็นแลมิเนตไม่ไผ่เห็นป่ะเคยเห็นป่ะผู้ใดเคยเห็นป่ะเนี่ยเห็นป่ะผมเลยประกอบให้เบิ่งนี่ไงเนี่ยประกอบให้เบิ่งนี่เป็นจังซี่โรงงานของคุณธนาอยู่จังหวัดปราจีนบุรีเห็นป่ะครับโอ้งามคักเป็นไม้ไผ่เฮ็ดจากไม้ไผ่มาทั้งพี่มาทั้งหลังป้ายแห่งความสุขอันนั้นคือเมืองนนสังนนสังเมืองแห่งความสุขอันนี้ก็เป็นไม้อัดไม้ไผ่อีกชนิดหนึ่งนะเป็นไผ่ที่ซับฟากแล้วก็เอามาอัดกาวใส่ไม้ไผ่นี่อันนี้คือไม้ไผ่โอ้งามเด้อันนี้เป็นไม้ไผ่อันนี้เป็นพลังงานชีวมวลเอาไปเฮ็ดชีวมวลได้แล้วเห็นนะเฮ็ดได้หลายอย่างนะไม้ไผ่นี่ทั้งพี่มานี่มาเบิ่งทั้งพี่อันนี้ให้เห็นลักษณะของใบอันนี้เป็นความรู้ทางวิชาการที่สิขาดบ่ได้นอกจากที่เห็นแล้วก็คือเป็นภาคมีภาควิชาการทหารมาเบิ่งข้างนี้บัดนี้อันนี้ก็เป็นกองปุ๋ยหมักใส่สารพ่อดอ2อันนี้ใบไผ่ที่ล่วงล้นมาเฮาก็เฮ็ดคอกให้ดีเฮ็ดหลังเฮ็ดคอกให้ดีเฮาก็กวาดเข้าไปซุ้มไว้มันเพราะมันเป็นปุ๋ยหากไผ่ก็สิมาอยู่นี่ล่ะก็สิออกนอออกยังไงในส่วนหนึ่ง
ท่านพี่บันนี่นี่เป็นส่วนหนึ่งเป็นส่วนหนึ่งของถ้าถามผมว่าถ้ามาสวนไผ่หวานน้องโดนแล้วหรือว่ามาสวนปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์สวนไผ่หวานน้องโดนเนี่ยสิได้เบิ่งหยังแน่สิมีความรู้หยังแน่กลับไปอันนี้เพียงพื้นฐานเพียงพื้นฐานต่างๆเรานี่ท่านก็สิได้ความรู้อีกมากมายเข้าไปในสวนไปชมสวนมื้อนี้บ่ได้พาชมสวนให้พาเบิ่งต้นแค่นี้ผู้ใดสนใจก็เรียนเชิญได้ตลอดเวลาหรือสิโทรมาสอบถามก่อนที่เบอร์081-984-6526ผมบอกทีเดียวถ้าอยากฟังอีกย้อนกลับไปเบิ่งฟังเอาเองนะเห็นบ่ครับนี่แหละเฮ็ดเกษตรปลูกพืชปลูกไผ่ก็รวยได้เด้ใส่นี่ใส่ศีลมีนี่มีศีลก็ได้ใส่ได้จ่ายเพิ่นไปจากที่เดิมเคยว่าภาษาหน่อใหม่ภาษาปลูกไผ่เห็นบ่โอ้มันก็ดีอย่างสิล่ะเอ้าครับขอบคุณหลายๆมื้อนี้ขอได้รับความขอบคุณจากผมนายเกียงไก่ไทยอ่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ